ตำเหลาปูนาเนาะจ้ะอุ้ยเป็นตะนัวเฮงจ้ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วจ้ะกับช่องกุ้งพากินแหวนบ้านนะจ๊ะมื้อนี้นะจ๊ะกุ้งก็ได้เมนูแซ่บๆสูงๆนะจ๊ะเป็นวัดเป็นไอนะจ๊ะนี่ก็เลยอยากกินแนวสูงๆนะจ๊ะตำเหลาปูนานะจ๊ะอุ้ยเป็นตะนัวเฮงจ้ะปูนาอันนี้คุดสดๆเลยจ้ะนี่ยำได้แตกน้ำเป็นตะนัวเฮงจ้ะตำเองเอ้าคือยังบ่เบิดล่ะขวดก่อนที่เด็ดก็คือหม่องขวดโคกนี่ล่ะน้ำนวยทางล่างเนาะมาจับอันนี้แซ่บๆนำกันเนาะกินให้มันแซ่บให้มันสวงไว้ใส่ล่ะอันนี้เนาะได้มาอันนี้พร้อมจ้ะมาละคีนกแล้วกันมาละจีนนะจ้ะนี่กระปูหน้าบ้านเฮาจ้ะมันหาน้ำก่อนกระปุ่นก็คัดใจค่ะเส้นขาดเมื่อก่อนกุ้งกับตำเหลาไปนะจ๊ะแต่ว่าใส่กระปูอันกระปูแป้นพร้อมเนาะอันนี้กระปูหน้าเน้นๆเลยจ้ะโตกันกลางๆนะจ๊ะบ่แม่นว่าใหญ่แห้งกระปูหน้าบ้านเฮาเนาะบ่แม่นเลี้ยงตำเหลาตำใส่มะกอกความจะนัวนัวหอมเสียงกับยังบ่เศร้าขักจ้ะแต่ก็อยากกินแนวแซ่บๆเผ็ดๆสูงๆเนาะOh.
ปูเน้นๆจ้ะเธอนี่ปูนาเดือดใจเส้นข้าวปุ้นค่ะตัวใหญ่ๆแห้งแซ่บนัวแห้งลองมือแล้วจ้ะกระปูนัวนัวน้ำเพิ่นออกแล้วจ้ะเขาตำตำไปมันเลยนัวหอมใส่กันสวงบ่อบัดเนี่ยเดือดใจสิงคโปร์ค่ะเหลืองตองจะกินตัวใดนัวมันมันทำยังไงเหม็นในกระเสกจ้ะแซ่บแซ่บช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแล้วจ้ะเหนียวห่อนเหนียวหนาวเป็นวัดเป็นไอจ้ะตำเหลาปูนานึ่งอืม
ตัวใหญ่ค่ะกระดองเพิ่นจ้ะสีนก็มีด้วยนี่สดน้ำเนาะหอมนัวค่ะนัวแห้งมื้อนี้ก็ได้ตำปูนาหนึ่งเนาะจ้ะตำเหลาเนาะตำเหลาปูนาเนาะจ้ะกินกับมะระขี้นกเนาะจ้ะผักกบแล้วก็มะระจีนเนาะจ้ะมะเขือเนยเนาะตำใส่มะกอกความจ้านัวนัวอันกระปูเนาะจ้ะตำแตกๆจังหน่อยบางตัวเนาะจ้ะเฮ็ดให้น้ำมันนัวเข้ากันเนาะจ้ะหอมหอมมันกระปูพร้อมจ้ะสำหรับใครมาคลิปนี้นะจ๊ะกุ้งก็ต้องฝากคือเก่านะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเนาะสำหรับมื้อนี้นะจ๊ะกุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ามื้อหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ